ที่นี่คือประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกแต่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยครับจริงๆมองไปบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยและที่เมืองหลวงของประเทศนี้ครับเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและน่าสนใจเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นจากทองคำ3ล้านแผ่นรวมถึงวิถีชีวิตต่างๆอาหารสตรีทฟู้ดและอื่นๆอีกมากมายในประเทศนี้ที่ทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นประเทศเล็กแต่รวยมากคล้ายๆสิงคโปร์แต่ว่าเป็นสิงคโปร์ที่ออกไปทางเป็นมุสลิมแต่ว่าดูสวยมากแล้วก็มีสีทองอะไรเงี้ยประดับอยู่เต็มไปหมดและที่นี่ก็คือเมืองบันดาเสรีเบกาวันเมืองหลวงแห่งประเทศบรูไนสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศบรูไนนะครับเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าจริงๆแล้วบรูไนเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแต่วันนี้เราจะพามาสำรวจประเทศเพื่อนบ้านของเรากันหนึ่งในประเทศของอาเซียนที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักน้อยมากๆนะครับแต่แน่นอนครับนี่เป็นประเทศที่เล็กรองลงมาจากสิงคโปร์เล็กแต่ว่ารวยมากและที่นี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่กรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบูไนมีอะไรบ้างไปสำหรับประเทศบูไนเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มๆเลยนะฮะค่อนข้างยาวนิดนึงนะนั่นก็คือว่าเนการาบรูไนดารุสซารามนะครับตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็น1ใน10ประเทศของประชาคมอาเซียนนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้จักชื่อบรูไนกันอยู่แล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักว่าเอ้ยประเทศนี้เป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงทำอะไรบ้างทำไมถึงรวยใช่ไหมจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบรูไนเนี่ยเป็น1ในประเทศที่มีความน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยบรูไนเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียวครับซึ่งเกาะบอร์เนียวเนี่ยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับที่3ของโลกนะครับและนอกจากบรูไนแล้วเนี่ยนะครับเกาะนี้ยังเป็นที่ตั้งของประเทศมาเลเซียและก็อินโดนีเซียด้วยคือในอาเซียนเนี่ยนะครับบรูไนเนี่ยมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์นะและมีประชากรอยู่ราวๆ 450,000 คนครับส่วนเมืองหลวงเนี่ยนะครับมีชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วของบรูไนคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเมืองบรูไนครับแต่พอหลังจากที่พ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาแล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบันครับและเป็นเมืองที่เรามากันในทริปนี้ด้วยนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราอยู่ประมาณแบบว่าซิตี้เซ็นเตอร์นะนอนโรงแรมที่มีชื่อว่า The Capital Residence ก็เป็นโรงแรมที่อยู่แบบใจกลางเมืองเลยจริงๆบรูไนเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครับมันเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะซึ่งล้อมรอบไปด้วยประเทศอื่นเช่นมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยและนั่นคือเหล่าทีมงานคุณภาพของผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาบรูไนไม่เคยมาก่อนเลยจริงๆเอกลักษณ์อย่างนึงนะฮะที่จะต้องมาดูบนเกาะบอร์เนียวเลยนั่นก็คือลิงจมูกยาวซึ่งเราจะไปอีกตอนนึงนะฮะเราจะถ่ายแยกไว้แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูวิถีชีวิตนะฮะไปดูว่าที่บันดาเสรีเบกาวันเนี่ยคนที่นี่เขามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงทำอะไรกันบ้างนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยมานี่ไงโอเคครับอย่างนึงเลยที่เขาบอกก็คือว่าที่เนี่ยไม่มีรถติดนะฮะเมื่อวานตอนที่นั่งเข้ามาในเมืองเนี่ยฮะเราใช้บริการรถที่เรียกว่าดาร์ทคล้ายๆกับพวก Grab พวก Uber อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีรถติดแล้วก็หลัง 4 ทุ่มเนี่ยไม่มีคนนะครับแล้วตรงหน้าเราเนี่ยเป็นโรงเรียนนะซึ่งเลิกเรียนพอดีนักเรียนก็ออกมาเต็มไปหมดจริงๆมองไปบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยนักเรียนเนี่ยข้างหน้าผมนี่คือโรงเรียนนะฮะตอนนี้เขาก็งงมากเลยว่าเที่ยงเขาก็มารับลูกกันแล้วแต่ก่อนที่จะมาเป็นประเทศบูไนอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยบูไนเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่ของพ่อค้าชาวจีนมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่5แล้วนะเพราะเป็นเมืองท่าทางการค้าของสมัยนั้นครับที่มีชื่อว่าโบนีและจุดที่เป็นเหมือนกับต้นกำเนิดของบูไนเลยเนี่ยนะครับก็คือหมู่บ้านกำปงไอเยอเป็นหมู่บ้านโบราณกลางน้ำนะครับที่มีอายุมากกว่า1,000ปีแล้วหรือเรียกง่ายๆนะครับนี่คือหมู่บ้านหรือว่าเมืองกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมี EP ที่พาทุกคนไปรู้จักกับหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับแยกต่างหากนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอ๋อแล้วก็ลืมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันเป็นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมซึ่งเดือนนี้จริงๆก็คือเป็นวันเกิดของคิงนะฮะวันเกิดของกษัตริย์เพราะนั้นเขาตอนเย็นเขาก็จะมีอีเวนต์แบบจัดงานซึ่งเมื่อคืนเราก็ไปมาแต่ยังไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าเนี่ยให้เห็นบรรยากาศว่าแบบเขามีงานเฉลิมฉลองนะซึ่งโชคดีมากเรามาตอนนี้พอดีนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือสภาพบ้านเมืองนะครับก็คือดูสะอาดมีความแบบคล้ายๆสิงคโปร์แต่ว่าเป็นสิงคโปร์ที่ออกไปทางเขาเรียกว่าศิลปะต่างๆเนี่ยออกไปทางเป็นมุสลิมแต่ว่าดูสวยมากแล้วก็มีสีทองอะไรเงี้ยประดับอยู่เต็มไปหมดซ
ึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับบรูไนเนี่ยยังคงเป็นประเทศที่ปกครองโดยสุลต่านนะฮะซึ่งจะเป็นคำเรียกของกษัตริย์ที่นับถือศาสนาอิสลามและองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ที่29แล้วนะครับมีชื่อว่าฮัสซานันโบเกียเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนะครับนานที่สุดในโลกที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังติดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินนะครับกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทไทยถ้าจะให้เห็นภาพอีกนะครับก็คือเอาง่ายๆครับพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์กว่า 7,000 คันนะครับและยังเป็นเจ้าของวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีห้องอยู่ข้างในเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,788 ห้องครับอันนี้คือแบบเรียกได้ว่าร่ำรวยมากจริงๆนะนี่ฮะที่นี่เขามีวัดจีนนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคนเชื้อสายจีนเพราะอย่างมาเลย์เนี่ยก็จะมีมาเลย์เชื้อสายจีนนะครับบรูไนก็คงมีเช่นกันและความร่ำรวยของบรูไนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่สุลต่านเท่านั้นนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าบรูไนเนี่ยนะครับถึงจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็ร่ำรวยมากแห่งหนึ่งของโลกเลยและสิ่งที่สร้างรายได้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับลองทายสิครับว่าคืออะไรใช่เลยฮะนั่นก็คือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งคิดเป็นร้อยละ90ของการส่งออกทั้งหมดมีการส่งออกน้ำมันนะครับไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและอีกหลายๆประเทศเลยนะและที่ตั้งหลักๆของการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เมืองหลวงอย่างบันดาเสรีเบกาวันนั่นเองแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทรัพยากรพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีแล้ววันหนึ่งก็ต้องหมดไปใช่ไหมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะปัจจุบันนี้ครับเขาก็เลยพยายามนะฮะที่จะผลักดันการผลิตอื่นๆขึ้นมาแทนทั้งการผลิตเมทานอลอาหารแล้วก็เครื่องมือต่างๆและด้วยความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยนะครับทำให้บรูไนนะครับเป็นประเทศที่มี GDP สูงกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันอย่างในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยมีค่า GDP สูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราวๆนะครับ 550,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับทุกคนรวมถึงนะครับยังมีอัตราของการเป็นเจ้าของรถยนต์มากที่สุดในโลกด้วยนะครับอย่างในปี2017นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับคิดเป็น 1.5 คนต่อรถยนต์1คันเลยนะฮะภายในเมืองเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นนะฮะว่าเราจะแทบไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์เลยนะยกเว้นจะเป็นแบบพวก delivery เท่านั้นนะส่วนใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยจะมีแต่รถยนต์กับรถเมล์เท่านั้นเองนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเอาจริงนะเป็นแค่ของกษัตริย์บูไนเองเนี่ยก็ 7,000 กว่าคันแล้วนะฮะโอเคอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยนะก็คือบ้านเมืองเขาเนี่ยสะอาดมากนะครับสะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือรถน้อยมากที่เห็นเนี่ยฮะคือนี่คือใจกลางเมืองนะฮะก็คือแบบเป็นย่านแบบเซ็นเตอร์แล้วอะคือรถน้อยอะรถแบบโล่งขับสบายมากโอเคเขาบอกว่าอยากเห็นวิถีชีวิตของที่ไหนนะครับให้เราไปตลาดนะไปซื้อผักกาดไปซื้อผักชีเพื่อหมายถึงผมร้องเพื่อสำหรับจุดแรกที่เรามานะครับนี่คือตลาดสดของบ้านเขาครับเพราะว่าเราเนี่ยครับอยากเห็นวิถีชีวิตอยากเห็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็ต้องไปตลาดนะที่นี่นะฮะคือตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดของบรูไนตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดเคียงเกะภายในตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีแบบขายพวกสินค้าต่างๆเช่นผักผลไม้ของสดคือมีทุกอย่างจริงๆเลยนะคือตอนแรกในความตั้งใจของผมเนี่ยนะครับคือตั้งใจจะมาเพราะว่าตัวตลาดเขาเนี่ยจะอยู่ติดริมน้ำแบบรูปนี้แล้วก็จะมีเรือชาวประมงเนี่ยเอาของมาลงที่ตลาดแต่พอเราไปถึงเนี่ยครับอ้าวเขามีการปรับปรุงตลาดใหม่แล้วครับเป็นตลาดแบบอินดอร์แทนซึ่งแน่นอนครับตลาดก็จะมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นแต่ก็จะขาดเสน่ห์ของความเป็นโลคอลไปนิดนึงนะฮะซึ่งจริงๆตอนแรกอยากเห็นแบบดั้งเดิมนะแต่น่าเสียดายฮะมาไม่ทันนั่นเองเป็นตลาดที่สะอาดมากคือแบบพื้นทุกอย่างแบบคลีนหมดแล้วอะจากที่เราสังเกตมานะครับคนที่นี่แบบเฟรนลี่มากแบบยิ้มแย้มต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็อากาศเนี่ยก็ร้อนแต่ก็แบบไม่ได้ร้อนแบบแผดเผาขนาดนั้นนะรู้สึกไม่แสบผิวอะนี่เดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นช่วงที่เป็นหน้าร้อนแหละหน้าร้อนบ้านเรานะคือหน้าร้อนเมืองไทยหน้าร้อนที่นี่หรือเปล่าไม่รู้ส่วนหมาทำท่าตกใจกูตลอดเวลาว่าไงลูกปรากฏวิ่งมากัดโดนหมากัดที่บูในชีวิตบัดซบมากเลยนะเมื่อกี้ลองทดสอบไปยืนริมเขาเรียกว่าอะไรนะทางม้าลายนะครับว่าคนประเทศเขาจอดให้เราไหมจอดครับเราเดินมาปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะทุกคนจอดหมดก็คือถ้าเป็นทางม้าลายปุ๊บเขาจอดให้เลยนี่อันนี้ก็คือสมกับเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาไม่รีบนะครับเพราะว่ารถไม่ติดอยู่แล้วเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบว่าพอเจอทางม้าลายปุ๊บแล้วก็รีบฝ่าไปไม่ให้คนเดินอะไรเงี้ยถือว่าแบบโอเคมากนะคือเมื่อกี้เขาจอดเลยนะฮะจอดแล้วก็ไปก่อนเลยหนุ่มอย่างเงี้ยนี่คือรถเมล์บ้านเขานี่บัสบ้านเขาน่ารัก
อเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับพวกมินิมาร์ทบ้านเขากันว่าแบบขายอะไรบ้างราคาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าจริงๆก็จริงๆต้องบอกว่าที่นี่ไอ้นี่แพงมากนะครับแท็กซี่เนี่ยนั่งเข้ามาในเมืองตอนเราเรียกดาร์ทเนี่ยตีเป็นเงินไทยประมาณ400-400บาทซึ่งระยะห่างจากสนามบินแค่10กว่านาทีเองแต่ว่าราคาค่ารถก็คือแพงก็คงเป็นราคาบ้านเขาส่วนตั๋วเครื่องบินนะฮะถ้าเราจองแอร์เอเชียเนี่ยเราจะต้องบินไปต่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะกัวลาลัมเปอร์ไปทรานสิตกัวลาลัมเปอร์แล้วค่อยมาที่นี่แต่ถ้าบินตรงเนี่ยเป็นสายการบินของบรูไนเลยเนี่ยบรูไนอะไรสักอย่างบรูไนรอยัลบรูไนรู้ได้ไงอ่ะรอยัลบรูไนเนี่ยแพงมากผมบินมาขาเดียวเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็คือเอาง่ายๆว่าเหมือนทำไว้ขายคนบ้านเขาแพงโอเคเดี๋ยวไปดูมินิมาร์ทนี่ครับมินิมาร์ทนะฮะกำลังเอาของเข้าพอดีแต่มินิมาร์ทเขาก็ดูแบบว่าโลโก้มากเลยนะบ้านๆง่ายๆนี่อันนี้แบบแช่ตู้อันนี้ก็เป็นแบบมินิมาร์ทนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบขนมนี่ก็คล้ายๆบ้านเรานะโปปิโก้โอริโอเนี่ยมีทุกที่มีเรดบูลนะครับที่นี่มีบิ๊กพาวเวอร์คล้ายๆกันเป๊ะมีโลโก้แบบว่าไอ้ดวงจันทร์ตรงกลางวัวชนกันอันนี้ดวงจันทร์ตรงกลางแต่ว่าสิงโตคำรามราวอะไรครับเนี่ยอันนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเขานะฮะราคาประมาณ 0.9 จริงเลยว่าไอ้อันนึงเนี่ย 0.9 ก็คือ1บรูไนเนี่ยประมาณ25บาทอันนี้ก็ประมาณ25บาทน้ำเปล่านะฮะที่นี่ราคา 0.5 ก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 12-13 บาทนะครับถ้าเป็นที่ไทยเราเนี่ยประมาณ7บาทก็คือแพงกว่าบ้านเราประมาณเกือบ2เท่าสำหรับราคาน้ำเปล่านะมาดูกันว่าถ้าเราจะข้ามถนนนะฮะรถจะจอดให้ไหมนี่ฮะเรารอก่อนนะจอดเห็นไหมฮะทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นแบบว่าทางม้าลายเมื่อไหร่รถจอดให้ทันทีนะครับเหมือนสิงคโปร์เด้โอเคแล้วตรงข้ามเราเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมฮะนั่นคือเขาเรียกว่านี่คือเมืองกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือกำปงเอเยอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปนอนค้างวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่าเราจะถ่ายแยกอีกตอนหนึ่งก็เดี๋ยวไปรอดูกันเดี๋ยวพาไปดูจากฝั่งนี้ก่อนเนี่ยตรงนู้นเนี่ยฮะทุกคนถ้าเข้าใจไม่ผิดตรงนั้นน่าจะเป็นวังนะครับที่คิงอยู่ติดริมน้ำหรือเปล่าแต่ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าใช่ไหนๆก็มาแล้วครับเข้าคาเฟ่บ้านเขาหน่อยนะฮะนี่คือคาเฟ่พิคโคโลเป็นรูปจมูกลิงแวะคาเฟ่นะฮะที่นี่กาแฟแก้วหนึ่งนะครับลาเต้เนี่ยประมาณ 5.8 ก็คือ6ก็คือประมาณ150บาทแพงไหมทุกคนว่าหรือกลางๆก็เหมือนคาเฟ่ในไทยแก้วละร้อยกว่ารสชาติก็คือกินได้แต่ไม่ได้แบบไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่กินแล้วโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะเมื่อกี้กินกาแฟนะฮะจริงๆอยากจะเล่าเพิ่มเติมนะที่เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้ก่อนมาครับผมก็ไปศึกษามานะอย่างแรกเลยก็คือว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยใส่ชุดสีเหลืองกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสีของแบบธงชาติแล้วก็เป็นสีของคิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเว้นให้เฉพาะคิงใส่เพราะนั้นคนบูไนเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ชุดเหลืองแต่ตอนผมนั่งเครื่องบินมาก็เห็นนักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยใส่สีเหลืองกันมานะก็มีก็อย่างที่สองครับเขาจะไม่ชี้นิ้วอย่างนี้เนี่ยเขาห้ามชี้เพราะเขาบอกว่ามันไม่สุภาพวิธีการถ้าอยากนำเสนออะไรก็คือผายมือนะทุกคนผายมือไม่ก็ใช้นิ้วโป้งชี้นะฮะเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวเราจะไปตรงตึกที่เป็นสีๆครับก็คือจริงๆมันเป็นที่เที่ยวหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรานอนแถวเซ็นเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องนั่งรถเลยนะมันเดินเที่ยวได้หมดเลยเพราะว่าแบบทุกที่มันอยู่ติดๆกันหมดนะครับบ้านเมืองสะอาดแต่สงบมากเหงาอ่ะถึงขั้นเหงาพอสมควร
สำหรับสถานที่ต่อมานะครับเราจะพากันไปที่ถนนแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเสรีเบกาวันกันเป็นถนนที่น่าจะมีสีสันมากที่สุดในเมืองแล้วแหละถนนนี้นะครับมีชื่อว่าจารันโรเบิร์ตหรือถนนโรเบิร์ตนั่นเองนะครับคำว่าจารันเนี่ยมาจากภาษามาลายูครับแปลว่าถนนและชื่อของถนนเนี่ยก็จะมาจากชื่อของคุณโรเบิร์ตนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกโยธาธิการคนแรกของบรูไนซึ่งการตั้งชื่อถนนของที่นี่เนี่ยนะครับเขามักจะเอาชื่อบุคคลสำคัญของบรูไนเนี่ยมาตั้งชื่อครับอย่างเช่นถนนใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีจารันแม็กอาร์เทอร์นะครับซึ่งชื่อของแม็กอาร์เทอร์เนี่ยเขาก็ตั้งตามชื่อของชาวอังกฤษคนแรกนะครับที่เข้ามาอยู่ในบรูไนนั่นเองกลับมาที่ถนนโรเบิร์ตนะครับคือบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมีแบบห้องแถวประมาณ 3-4 หลังเนี่ยแล้วก็จะมีการตกแต่งเป็นสีสันต่างๆครับคือตัวบ้านเขาเนี่ยจะแสดงเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมดูวินเทจและพอเติมสีสันเข้าไปเนี่ยก็ทำให้แบบโดดเด่นขึ้นมาอีกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เขาอยากจะพัฒนาถนนเส้นนี้ซึ่งโปรเจกต์นี้ครับเขามีมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะฮะและเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่สาย IG เนี่ยโอ้ต้องมาครับมีร้านกงชานะจ๊ะใครอยากกินชาก็มีกงชาให้กินเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นตึกสีนี่เขาก็แวะมาถ่ายรูปเล่นกันและในถนนโรเบิร์ตเนี่ยนะครับนอกจากป้านสีแล้วเนี่ยนะที่เราเห็นไปเมื่อกี้ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะมีสตรีทอาร์ตครับที่เขาออกแบบไว้บนกำแพงที่สูงแล้วก็ใหญ่มากๆเขาจะเรียกที่นี่กันว่า The Big Wall เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังครับที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนออกแบบโดยศิลปินกราฟิตี้ท้องถิ่นครับและมีศิลปินอิสระเนี่ยครับมาร่วมออกแบบด้วยนะที่นี่ครับเขาเริ่มในช่วงปลายปี2020และใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วก็วาดลงไปซึ่งในภาพเนี่ยนะครับเขาจะรวมอัตลักษณ์ต่างๆของความเป็นบรูไนเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุงกาซิมปูนะครับเป็นดอกไม้ประจำชาติของบรูไนลวดลายตัวอักษรภาษาอาหรับที่เป็นชื่อประเทศแล้วก็มีกำปงไอเยอร์นะครับหรือว่าหมู่บ้านกลางน้ำที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญของบรูไนเพราะฉะนั้นบรูไนเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่มัสยิดนะครับแต่เขายังมีสตรีทอาร์ตสวยๆด้วยและข้างหน้าของผมนี่คือ The Big Wall เฮ้ยมีเมฆเข้ามุมพอดีดูยิ่งใหญ่อลังการอย่างไม่น่าเชื่อโอเคครับทุกคนโซนนี้มันเหมือนกับสวนสาธารณะนะฮะแล้วมันก็อยู่ติดกับมัสยิดที่เป็นแลนด์มาร์คของบรูไนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นเฟรมถ่ายไปเห็นมัสยิดสวยมากส่วนนี้คือเจ้าหมาน้อยนะครับที่ซ่อนตัวสั่นอยู่นี่หนาวเหรอลูกหรือร้อนหนาวเหรอร้อนและก่อนที่เราจะไปมัสยิดสำคัญของบรูไนนะครับผมมีอีกหนึ่งโลเคชันหนึ่งนะที่เราจะต้องแวะมาเป็นจุดที่ส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันเจ๋งมากแล้วถ่ายรูปมาสวยมากครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า BIBD Frame บรูไนคือเขาเนี่ยจะเอาเหมือนกับเฟรมหรือว่ากรอบรูปใหญ่ๆเนี่ยนะครับมาตั้งกลางสวนสาธารณะและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆมัสยิดด้วยนะแต่เราเนี่ยจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งพอเรามองนะครับมันจะเหมือนกับกรอบรูปยักษ์เลยเห็นไหมคือมันแบบเจ๋งมากนะฮะโดยเฟรมนี้เนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่ถึง 9.3 เมตรนะและเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากดูไบเฟรมที่เมืองดูไบนั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็เคยไปมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสวยเหมือนกันเลยนะและถ้าใครมาบรูไนเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับซึ่งตอนผมมานี่บอกเลยนะครับว่าไม่มีคนเลยนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะถ่ายรูปสบายมากครับตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อทุกคนนั่งอยู่ดีๆแป๊บๆเมฆดำมาอีกแล้วงงเลยตอนแรกฟ้ายังใสอยู่เลยคือแบบเหมือนเมฆดำมาหลอกนี่ตอนนี้เขาเป็นช่วงเวลาที่เขาละหมาดกันเพราะว่าเสียงมันดังแบบเปิดลำโพงออกมาจากในมัสยิดนะฮะแบบดังมากแล้วก็คนไม่เหลือเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าไปละหมาดเขาคือง่ายๆครับตอนนี้ทั้งเมืองเนี่ยเหลือแค่พวกเรา4คนที่เดินไปเดินมากับคนที่อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามบางคนแค่นั้นเองที่เหลือคือมีแค่เราสุดยอดจริงๆและในที่สุดครับทุกคนเมฆดำก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เมฆขาวกับฟ้าสีสดใสอ่ะถ่ายมาอีกสักรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เมฆดำไปหน่อยอ
กคนกิจกรรมยามว่างครับปั่นรถอะไรเนี่ยสักอย่างและนี่ก็คือหนึ่งในแลนด์มาร์คของบรูไนนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศบรูไนเนี่ยนะครับเป็นประเทศมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นี่จะมีมัสยิดตั้งอยู่หลายแห่งเลยและทุกแห่งเนี่ยครับคือต้องบอกนะว่าแบบทั้งสวยแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากๆอย่างมัสยิดแรกเลยนะครับที่นี่มีชื่อว่ามัสยิดสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดดินเป็นหนึ่งในมัสยิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของบรูไนครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นรูปของมัสยิดนี้นะฮะโดยชื่อของมัสยิดเนี่ยนะครับเขาตั้งตามชื่อของสุลต่านองค์ที่28ของบรูไนซึ่งเป็นพ่อของสุลต่านองค์ปัจจุบันนะครับที่นี่เนี่ยครับใช้เวลาสร้างประมาณ4ปีเสร็จเมื่อปี1958สถาปัตยกรรมนะครับก็จะเป็นการได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบโมกุลในอินเดียนั่นเองหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็จะคล้ายๆกับทัชมาฮาลนั่นแหละมีการใช้ทั้งหินอ่อนกระจกสีพรมคุณภาพดีและสิ่งที่โดดเด่นและสะดุดตามากที่สุดของที่นี่เลยครับคือโดมสีทองด้านบนครับซึ่งเขาสร้างมาจากทองคำแท้นะครับทุกคนโดยใช้แผ่นทองคำนะครับมากถึง3ล้านชิ้นในการสร้างและนอกจากตัวมัสยิดแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ยังสร้างอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่และมีแบบจำลองนะครับเรือพระที่นั่งของบรูไนในศตวรรษที่16ด้วยนะก็คือถ้าใครจะมาที่นี่นะครับถึงเราจะไม่ใช่ชาวมุสลิมเนี่ยก็สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับแต่ต้องมาตามเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมัสยิดนะครับที่แบบสวยงามมากจริงๆและต้องมาครับโอเคเนื่องจากตอนนี้ข้างล่างครับเมฆดำปกคลุมเต็มไปหมดแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันจะตกหนักไหมนะเราก็เลยจะเดินเข้าห้างก่อนนะฮะจะพาไปดูนะครับว่าในบรูไนนะครับห้างของเขาเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็เป็นหนึ่งในห้างใหญ่นะก็อยู่ติดกับมัสยิดเลยนะส่วนมัสยิดเนี่ยเราจะออกมาถ่ายอีกรอบนึงเพราะว่ารอก่อนมันตามมาแล้วตอนแรกคิดว่าแม่รอบนี้มาฝนจะไม่ตกเมื่อกี้ตกแล้วนะฮะปล่อยๆมาอีกแล้วมาอีกแล้ว KFC ทุกประเทศที่ไปและแน่นอนนะครับนอกจากตลาดสดแล้วเนี่ยที่บรูไนเนี่ยเขายังมีห้างสรรพสินค้าด้วยนะคือเราอยากแวะไปให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเอ้ยห้างสรรพสินค้าบ้านเขาเป็นยังไงจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายแห่งเลยนะฮะแต่ว่าผมเลือกมาที่นี่เพราะมันอยู่ใกล้กับที่เมื่อกี้นี่แหละอยู่ใกล้กับที่เที่ยวหลายแห่งในเมืองครับที่นี่มีชื่อเต็มๆนะครับว่ายายาซันสุลต่านฮัดยีฮัสซาลันโบเกียคือจะบอกว่ามันยาวมากนะครับจริงๆเรียกสั้นๆก็ได้นะครับว่ายายาซันช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์นะที่นี่นะครับเปิดเมื่อปี1996นะเป็นหนึ่งในห้างที่เก่าแก่ที่สุดของบรูไนมีทั้งแบรนด์เนมครับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจะมาซื้อของหรือว่าจะมาหาของกินที่นี่ก็ได้ครับซึ่งตอนนี้ฝนมันตกไงเราก็เลยอ่ะแวะมากินข้าวที่นี่ก่อนละกันโอเคมาแล้วครับ KFC ทุกประเทศเวลาเราไปเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็แบบนึกออกมั้ยอย่างไทยเราก็จะมีข้าวยำไก่แซ่บอะไรเงี้ยอย่างที่นี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนาซีเลอมักนะครับเป็นข้าวแบบคล้ายๆแบบอาหารอินโดอ่ะแต่ว่าก็เป็นของบูไนนะแล้วก็มีไก่ทอดราคาทั้งหมดทั้งเซตนะฮะรวมเนี่ยน้ำเป๊ปซี่อะไรเงี้ยด้วยก็ประมาณ200บาทไทยนะก็แพงกว่าไทยไหมพอๆกันใกล้ๆกันเนาะไม่ได้ประต่างมากแพงกว่านิดเดียวมันมีรสเนยๆได้ป่ะไม่ข้าวเหมือนข้าวมันที่ผัดเนยอ่ะเฮ้ยแต่อร่อยนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับจากสว่างเมื่อกี้กลายเป็นฝนตกหนักอย่างไม่น่าเชื่อเราทำได้ทุกคนแต่อันนี้เริ่มเบาแล้วนะคือมันเหมือนกับมันมากับเมฆอะแล้วก็ไปกับเมฆไปแล้วก็ไปเลยสบายใจเดี๋ยวเราจะพาเดินในห้างก่อนแล้วกันนะฮะไปดูว่าห้างบ้านเขาเป็นยังไงแต่เอาแน่ๆคือ KFC เขาอะคนน้อยมากคือห้างเขาคนน้อยมากจริงๆอาจจะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ด้วยมั้งไม่แน่ใจนี่ฮะธนาคารบ้านเขาตู้อลังการสีทองอร่ามไปดูอย่างอื่นต่อฮะนี่คือในห้างนะครับในห้างก็เปิดเพลงมีขนมขายไอ้เจ้าผึ้งน้อยอันนี้ก็อร่อยนี่ไอ้จอลลี่บีอะไรเนี่ยนี่ฮะห้างบ้านเขานะครับจริงๆเราว่าห้างบ้านเราเวอร์กว่าเนาะห้างบ้านเราแบบดูแบบเวอร์กว่าอันนี้ก็จะแบบดูเรียบง่ายพอสมควรคนไม่มีเลยดีกว่าแบบน้อยอ่ะทุกคนครับแดดออกเรียบร้อยแล้วครับโอเคเราจะกลับไปถ่ายที่มัสยิดใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราแวะไปกินข้าวเพราะว่าฝนมันจะตกตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราจะไปถ่ายจากด้านหน้านะฮะแล้วก็คิดว่าอาจจะเข้าข้างในได้เดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนนี่ครับ
ขาเขียนว่า Religion Activity in Progress นะครับคือกำลังประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยู่ Non Muslim Visitor are not allowed to enter ก็คือง่ายๆคือใครไม่ใช่มุสลิมเข้าไม่ได้ครับตอนนี้โอเคก็คือเราดูได้แค่ข้างนอกนะฮะเหลือที่เราดูจากตอนแรกนะแต่ว่ามาดูจากด้านข้างแล้วจริงๆคือสวยมากเลยนะสวยแบบมีเอกลักษณ์อะอธิบายไม่ถูกอะครับเรียบร้อยเราจะย้ายไปอีกมัสยิดหนึ่งนะอันนี้จะนั่งรถไปคือจริงๆต้องบอกว่าในนี้มันจะมีรถเมย์ครับแต่ว่ารถเมย์จะค่อนข้างน้อยแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขับรถนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีแท็กซี่อะไรเงี้ยเราจะเรียกใช้บริการเขาเรียกว่าดาร์ตสำหรับมัสยิดแห่งที่2นะครับที่เราจะไปในทริปนี้กันครับที่นี่มีชื่อว่ามัสยิดจาเมฮัสซานันโบเกียเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนนะครับสามารถรองรับผู้มาทำพิธีได้มากถึง 4,000 คนนะฮะและที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี1988และเสร็จในปี1994ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับการครองราชครบ25ปีของสุลต่านองค์ปัจจุบันซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับสวรรคตไปเนี่ยทำให้ปัจจุบันนะครับสุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะฮะซึ่งในปีนี้ครับก็จะครบรอบปีที่56แล้วครับส่วนสถาปัตยกรรมนะครับที่นี่จะมีความเป็นมัสยิดสมัยใหม่มีลวดลายแล้วก็กลิ่นอายในแบบตุรกีนะและใช้วัสดุที่ดีที่สุดนะครับนำเข้ามาจากทั่วโลกเลยนะมีสวนมีน้ำพุรอบๆและมีโดมสีทองแน่นอนครับทุกคนเป็นทองคำแท้อีกเช่นเคยนะมีทั้งหมด29โดมด้วยกันนะครับและนี่คือการสื่อถึงสุลต่านองค์ที่29นั่นเองถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตามมาตกอยู่ตรงนี้คือสุภาพสตรีน่าจะต้องเปลี่ยนชุดนะฮะถึงจะเข้าไปได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาให้เข้ายังไงบ้างเนี่ยอยู่ข้างหลังเราแล้วนี่สวยงามแต่เดี๋ยวรอฝนอีกแป๊บนึงแล้วกันโอเคครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะที่นี่ก็คือมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนนะแต่ว่าสงบมากคนน้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเข้าข้างในได้ไหมเพราะว่าปกติถ้าช่วงที่เขาทำพิธีทางศาสนาอยู่อะก็ใครที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมก็จะไม่ได้เข้านะฮะแต่ถ้าคนอื่นก็ต้องไปดูอีกทีนึงโอเคเมื่อกี้ผมอ่านเวลาเปิดนะฮะให้เข้าได้ตอนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เข้าไม่ได้เลยนะแต่ช่วงเวลาที่เข้าได้ครับคือ 8:00 น.ถึง 11:30 น.แล้วก็ตอน 14:00 ถึง 15:00 น.ที่เข้าได้ซึ่งตอนนี้ครับเป็นเวลา 15:36 น.ดูเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นหรอก 15:36 น.ฮะดูยังไงให้มันเห็น 15:36 น.คือมาถึงช้าไป10นาทีฮะตอนนี้ห้ามเข้าแล้วครับถ่ายได้แต่ข้างนอกอะไรครับเนี่ยโอ้ซาโหโอเคไม่เป็นไรครับเรามาดูความสวยงามของรอบนอกคือสวยมากนะที่เนี่ยแบบอลังการแบบกระบงกระเบื้องที่เขาใช้ในการสร้างแล้วก็เป็นโดมสีทองฮะสวยมากเสียดายไม่ได้พาเขาไปดูมาถึงช้าไป10นาทีนี่คือด้านข้างนะฮะเขาเป็นเหมือนแบบสวนที่อยู่ด้านข้างโอ้แบบอลังการเหมือนกันนะเนี่ยว้าวอ๋อทีมงานเราอยู่นู่นแปลว่าตรงนี้มันถ่ายรูปสวยแน่เลยโอเคครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูกันว่าฝั่งด้านหลังมันเป็นยังไงโอ้โหทุกคนสวยมากติดตรงที่มันย้อนแสงแค่นั้นแหละเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้เราถ่ายรูปมัสยิดรถที่นี่รถสวยๆเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความโลคอลกันนะครับจะพาไปดูไนท์มาร์เก็ตของบรูไนกันนะที่บันดาเซริเบียกาวันว่าแบบตลาดกลางคืนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปจากตรงนี้ประมาณ20นาทีนะเกือบโลแต่คิดว่าเดินได้แหละก็เลยกะว่าจะเดินลากรตรงนี้สวยมากบ๊ายบายโอเคครับเราเดินผ่านตรงนี้เป็นน่าจะเป็นหลุมฝังศพนะครับก็สุสานนี่แหละก็ให้ดูก็คือของเขาก็เป็นการฝังเหมือนกันมา
จริงๆนะผมอยากซื้อรถที่ประเทศนี้มากเพราะว่าหลายคันเนี่ยเลขทะเบียนเป็นอย่างนี้เลยบาส383ใครชื่อแบมก็คันนี้นะครับใครชื่อบีก็คันนี้นะฮะ BBB แต่ละใครชื่อเบทำไมมีแต่ตัว B หรือมันมาจากคำว่าบรรดาเศรษฐีเบกาวันมันเลยต้องเป็นตัว B ตอนแล้วนะครับนี่คือตลาดกลางคืนชื่อว่าตลาดกระดงเปิดตอน5 โมงเย็นไปดูข้างในกันดีกว่าและแน่นอนนะครับเรามาถึงบรูไนกันทั้งทีนะครับเราก็ต้องไปทานอาหารแบบโลคอลหรือว่าสตรีทฟู้ดของบรูไนกันและเราก็เลยมาตลาดแห่งนี้ครับนี่คือตลาดกลางคืนกาดงหรือว่ากาดงไนท์มาร์เก็ตนะเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่มากนะครับและยังตั้งอยู่ในอาคารแบบอินดอร์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นแค่แบบตลาดชั่วคราวนะครับมีแค่เต็นท์มาตั้งขายของเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนะครับก็คือมีร้านค้าเยอะมากถึง160 ร้านเลยนะครับมีขายทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้ต่างๆแต่ที่โดดเด่นที่สุดในโซนนี้ฮะนั่นคือสตรีทฟู้ดครับราคาเนี่ยโอ้โหแบบถูกมากเลยนะมีให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นไม้เสียบย่างต่างๆสเต๊ะไก่ย่างแกะย่างปลาย่างของทอดก๋วยเตี๋ยวผัดแต่ที่ผมชอบมากที่สุดครับเขาเรียกว่าบักโซนะจะเป็นเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อคล้ายกับมีตบอลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้ก็รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียนั่นแหละครับกินง่ายครับไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรให้กินบ้างเอาจริงคือตลาดเขาแบบดูดีสะอาดกว้างขวางเนื้อแกะนะฮะมาดูว่าเนื้อแกะจะขาวไหมจะขาวได้ไงไม่ใช่วัวอะไรทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะไม้ละ2ไม้ละ2ก็คือตีว่าไม้ละ50 บาทเฮ้ยไม่ธรรมดาประมาณนั่งคิดจริงๆก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ไปดูต่อครับทุกคนนี่เขาขายน้ำแบบตักเอาไว้ให้เลยอะแล้วก็ทุกคนมาหยิบแก้วไปซึ่งเป็นน้ำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นี่เหมือนกันเลยแก้วละ1นี่คือ25 บาทนะนี่คืออะไร ทุกอย่างทอดหรอให้เขา recommend มั้ย which one you recommend recommend shrimp อ๋อนี่ฮะ1 ดอลลาร์ก็คือ25 บาทคือของกินเยอะมากอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮะแต่อาหารมันก็ดูแบบเรากินได้หมดนะเพราะว่าแบบมันก็เป็นอาหารแบบคล้ายๆบ้านเราอยู่ไม่ได้แบบโดดอะไรขนาดนั้นอันไหนอีกฮะที่คุณต้องกินอ๋อไก่ย่างกลางใหญ่เอาเลยไก่แดงเราต้องกินไก่แดงเหรออันนี้ครับไก่แดงWhat is its name? มีครับอุดังมีครับอุดังโอเคเอาจริงกินไปกินมาเอ้ยซื้อไปซื้อมาก็ไม่แพงนะทุกอย่างแบบ1 ดอลลาร์สั่งหมี่เมื่อกี้1 ดอลลาร์หยิบอันนู้น1 ดอลลาร์ทุกอันขายประมาณ1 ดอลลาร์หมดนะครับประมาณ20 กว่าบาทหมดคือเอาจริงก็คือถูกอ่ะพอมานั่งคิดแล้วก็ไม่ได้แพงนี่เขาขายเป็นแบบแก้วคือเอามาตั้งโชว์ไว้ก่อนเลยนะใครอยากกินอะไรก็หยิบไปแบบเขาเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นแล้วก็มีอะไรเหลืองๆไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหยิบมาใส่ก่อนปึ๊บใส่เข้าไปปั๊บใส่เข้าไปเฮ้ยให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วฮะหยิบน้ำซุปมาแล้วสาดเข้าไปป๊าบนี่ล้นๆเลยเธอให้เขาทำมีเดียมเหมือนน้ำพริกหนุ่มแล็กซาวร์โอเคเอาเปรี้ยวไหมชอบเปรี้ยวลิตเติ้ลอะไรมะนาวเหรอดิสเลมอนอ๋อ you like sweet you like sweet sweet หวานไหมลิตเติ้ลโอเคลิตเติ้ลนี่นี่มิกเข้าไปทุกอย่างเลยครับใส่หมดไม่สนลูกใครนะใส่ทุกอันโอเคว้าวโอเคเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวมิกทุกอย่างนะครับราคา3 ดอลลาร์ใช่ไหมใช่ YouTube บักโซราคา3 ดอลลาร์ก็ประมาณ75 บาทเขาได้มาแล้วมิกทุกอย่างไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันทุกคนจะต้องทนฟังเสียงรถไอติมไปนะฮะก็คือตอนแรกกะว่าจะสงบไม่ฮะ
เนี่ยมาร้องแล้วตึ้ง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 อะไรครับเนี่ยแล้วก็จอดไม่ไปแต่ด้วยโอเคอะย้ายมาแล้วนะครับเพราะว่าตรงเมื่อกี้มันแบบเสียงดังไม่ไหวบักโสตอนแรกมาแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวคลีนๆนะพอบอกให้เขาว่าปรุงให้คือเป็นการปรุงที่แบบใส่ซอสประมาณ5อย่าง6อย่างได้โดยที่เราไม่เข้าใจเลยว่าแต่ละอันคืออะไรแล้วบางอันเนี่ย3ขวดเนี่ยสีดำเหมือนกันหมดมีอันนึงเดาว่าเป็นน้ำส้มสายชูน่าจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ที่เหลือเป็นพริกลักษณะพริกก็คือเหมือนน้ำพริกหนุ่มเหมือนพริกหนุ่มที่ไม่เหนียวอ่ะไม่มีกากอ่ะเอิร์ธแวะไปซื้อน้ำมะพร้าวมาให้อยากกินโหหวานอร่อยเย็นเจี๊ยบสดชื่นคิดดูฮะมะพร้าวแน่ๆเพราะมีกากมะพร้าวหลุดอยู่ในนี้ด้วยเครื่องจริงอาหารทุกอย่างเนี่ยพอมาดูจริงก็ไม่แพงนะจะมีแค่แบบเราอาจจะรู้สึกว่าเนื้อแรมก็คือเนื้อแกะบาร์บีคิวเนี่ยจะดูราคาสูงแต่จริงก็เนื้อแกะซึ่งผมไม่แน่ใจปกติผมกินเนื้อแกะไม่ค่อยได้นะว่ามันจะคาวๆหน่อยส่วนนี้คือบักโสที่ปรุงทุกอย่างลูกชิ้นนี่คือจิ้มไม่เข้านะครับลูกชิ้นเนื้ออะไรก็ไม่ได้ถามไก่อ๋อไก่ก่อนกัดเส้นนี่เอามาประกอบกันนะเหมือนเป็นเส้นแบบบุญเต้นกับหมี่เหลืองอร่อยเนี่ยทำไมเล่นไปเห็นเขามิกเนี่ยออกมาอร่อยเฉยข้อเสียคือซ่อมเขาไม่ค่อยมีแรงแค่นั้นเองแบบจิ้มอะไรไม่ค่อยเข้าโอ้ผ่านครับปักโตอร่อยนี่อันนี้อีกหมี่หนึ่งก็คืออันนี้ราคาแค่1เท่านั้น1ดอลลาร์นะครับ25บาทรสชาติเหมือนไอ้เนี่ยหมี่ตอนวันตรุษจีนอะอะไรประมาณนั้นรสชาติคล้ายๆอย่างนั้นเพลินๆกินอร่อยดี Very good นี่ฮะนี่คือเนื้อแรมใช่ไหมก็คือเนื้อแกะนะครับเพราะว่าถ้าไม่แกะจะมีฟอยล์ห่อมาอะไรอ่ะเล่นคนเดียวโอ้แม่ขาวฮะเพราะว่าขาวเป็นวัวได้อะไรอ่ะไม่ขาวไม่ขาวไม่ค่อยขาวมีรสชาติลำบากได้ว่านี่คือแกะแต่ว่ากินง่ายกว่าที่คิดอันนี้กินได้ครับลองมาชิมดูนี่บอกเป็นไก่ราดน้ำผึ้งรสชาติเครื่องเทศแล้วก็ได้มีพวกอาหารทอดเนี่ยครับที่เขาทอดมาอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นชริมก็คือกุ้งเนี่ยข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีแต่แป้งไม่เห็นมีกุ้งเลยไม่ค่อยได้สรุปนะฮะบักโสผมดีสุดเลยที่ป้าปรุงให้คือที่หนึ่งในดวงใจของผมเรากลับมานั่งกินบักโสต่อ Number 1บักโสโอเคกินเสร็จแล้วนะครับอิ่มเดี๋ยวเราจะลองดูคือเราจะต้องกลับโรงแรมแหละแล้วก็แต่เหมือนมันจะมีเรือนั่งเรือกลับได้แต่ไม่แน่ใจว่ามีเรือไหมตอนนี้ก็เลยจะลองเดินไปดูก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีก็คงนั่งเรียกดาร์ทเหมือนเดิมแต่ถ้ามีก็อยากลองเปลี่ยนวิธีในการเดินทางบ้างนะทุกคนข้างหลังนี้ก็คือท่าเรือนะฮะก็มีทุกอย่างนะครับยกเว้นเรือ ไม่มีอะไรเลยโอ้นะครับไม่มีอะไรเลยเงาๆเลยแต่คือปกติมันเรียกได้ก็คือเรียกเหมือนแท็กซี่อ่ะโหทุกคนถึงโรงแรมนะครับตอนนี้ฟ้าระเบิดสวยมากแบบส้มทั้งท้องฟ้าเลยอ่ะเรียบร้อยครับและนี่ก็คือ1วันที่บรรดาเสรีเบกาวันนะครับประเทศบูไนนะคือต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนของเราที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าจริงๆบูไนเนี่ยมีอะไรบ้างคือทุกคนได้ยินชื่อหมดแหละว่าโอเคในอาเซียนเรามีบูไนเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงมันเป็นยังไงแล้วที่จริงเนี่ยบูไนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะฮะเป็นประเทศเล็กแต่ว่ารวยมากนะฮะตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วนะบ้านเมืองเขาอาหารการกินนะครับที่เที่ยวที่อยู่ซึ่ง
จริงๆต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าเรามาวันเดียวมันจะพูดแทนทั้งประเทศก็คงไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าเออมันมีอะไรยังไงบ้างที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วมันยังมีไฮไลท์อีกนะฮะเช่นแบบลิงจมูกยาวเงี้ยที่มันจะมีแค่เกาะบอร์เนียวหรือว่าหมู่บ้านกลางน้ำนะครับที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะแยกไว้ EP นึงนะฮะเดี๋ยวตรงนั้นน่ะทุกคนไปรอติดตามดูได้ครับแต่วันนี้จบแล้วนะครับ1วันในตัวเมืองหลวงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยแล้วก็อยากดูที่ไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะครับจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลได้เยอะนะฮะวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่